สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุณรีดในวันนี้พามาที่ร้านยูโจซูชิบาร์แอนด์บิสโตรแห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ผสานความคลาสสิกของมาตรฐานดั้งเดิมกับการประยุกต์รสชาติให้ลูกค้าได้ลิ้มลองความแปลกใหม่ด้วยแม้จะเป็นน้องใหม่ของย่านถนนเพชรบุรีที่เปิดบริการมา5เดือนแต่เพราะฝีมือของเชฟที่เป็นเจ้าของร้านเองมีประสบการณ์จากการเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นที่อเมริกานานถึง15ปีจึงทำให้รสชาติของอาหารญี่ปุ่นที่นี่ท้าทายนักชิมทุกท่านเหลือครับไม่ว่าจะเป็นเมนูเรดเคอร์รี่แซลมอนโรที่น้ำซอสสูตรพิเศษมีส่วนผสมของพริกแกงแดงไทยคั่วส่วนความสดของซาซิมิที่นี่ก็ส่งตรงจากญี่ปุ่นทุกชนิดครับแต่เมนูที่ยูโจซูชิบาร์แอนด์บิสโตรจะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารอินเตอร์คุณรีและพี่พันธ์ในวันนี้เป็นเมนูที่วัตถุดิบนั้นมาจากแหล่งขึ้นชื่อเรื่องเนื้อเมืองมิยาซากิประเทศญี่ปุ่นส่วนจะเป็นอะไรตามคุณรีไปกันเลยครับขณะนี้รีอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์บิสโตรมีทุกอย่างอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นซูชินาเบะปิ้งย่างเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณธนบุญสุดสายซึ่งเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเชฟด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่ร้านยูโจเนี่ยภูมิใจนำเสนออย่างยิ่งอะไรอย่างแรกนะครับนี่คือเนื้อมิยาซากินะครับเรานำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะครับคือเมืองมิยาซากิโดยตรงแล้วถ้าลูกค้าปิ้งย่างทานเองนะครับอ๋อคือจะได้ร้อนๆเพราะเวลาเนื้อย่างเนี่ยถ้าเย็นเนี่ยจบเลยใช่ครับจานที่2 ครับนี่คือ crispy lobster นะครับเรา lobster ทั้งตัวนะครับมาแล่แล้วก็ไปทอดกับ pango bread ครับให้มันกรอบแล้วน้ำจิ้มนะครับเราเป็นสูตรพิเศษทางร้านนะครับซึ่งผสมผสานอูนางอิซอสกับ mustard เข้าด้วยกันครับอันนี้เป็นสไตล์อะไรผสมกับอะไรคะอเมริกันญี่ปุ่นครับจานที่3จานที่3นี่คือ hurricane roll ครับโดเนี่ยจะผสมผสานญี่ปุ่นโดยตรงครับข้างในมีส่วนผสมของ spicy ชุนทบุระนะครับบวกครีมชีสแล้วข้างบนระโปะด้วยปลา3ชนิดครับซึ่งก็คือทูน่าแซลมอนเยลโลเทลครับและจานนี้ดังมากโทนี่เนี่ยนะคะเคยมีร้านอาหารทำอยู่แล้วอยู่ที่อเมริกากลับมาวันนี้ก็อยากจะนำความอร่อยให้กับแฟนๆรับประทานอาหารญี่ปุ่นแต่ละเมนูที่ยูโจซูชิบาร์แอนด์บิสโตรขอบอกเลยว่าไม่ใช่อร่อยธรรมดาค่ะอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านยูโจซูชิบาร์แอนด์บิสโตรตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซอยเพชรบุรี38/1ภายในโครงการท่ากระเท่าชั้น1ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดรพีพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับในการปรุงหอยเชลล์ที่จะให้อร่อยและการเก็บรักษาปกติแล้วหอยเชลล์นั้นมีน้ำจะไหลออกมาอยู่สม่ำเสมอถ้าลงกระทะวิธีการทำที่จะให้น้ำไม่มีก็คือ 1. นำมีดคมๆเฉือนหอยเชลล์ออกมาเป็น3ชิ้นต่อ1หอยหลังจากนั้นไปชุบแป้งแล้วทอดแต่ถ้าในกรณีที่จะต้องเก็บเข้าฟรีเซอร์ควรจะห่อด้วยพลาสติกใสและกระดาษฟอยล์แล้วจึงจะลงกล่องแล้วเข้าฟรีเซอร์เพื่อป้องกันการฟรีเซอร์เบิร์นแต่ถ้าจะต้องเก็บปกติแค่2หรือ3วันอุณหภูมิแบบเนื้อไก่หรือเนื้อหมูค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ